ครับทุกผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับเป็นวันติดเดือนโอนะครับวันที่ประเทศไทยนะครับวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557นะครับวันนี้เรามีนัดกับคุณอาคมซิดนีย์นะครับท่านมีประเด็นนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องนะครับแล้วก็จะแวะเข้ามาทักทายกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกท่านไปเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทาง Google Hangouts นะครับท่านคงจะก็มีฟีดแบคอะไรก็ฝากไว้ทั้งนั้นนะครับคุณอาคมท่านเข้ามาในสายแล้วนะครับคุณอาคมครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับคุณเคนเดนอันนี้ออกรายการอยู่เลยเหรอครับครับเราออนแอร์เลยครับตอนนี้ผมก็มาขั้นรายการแล้วมีใครคนอื่นพูดอยู่ด้วยไหมอ๋อวันนี้เป็นพิเศษสำหรับคุณอาคมเลยครับผมก็เกริ่นต้นรายการไปนิดนึงนะครับพอผมเปิดรับมาเห็นคุณเทียนยินพูดอยู่เข้าใจว่ายังเข้าใจว่าคุยกับใครอยู่ครับก็คุยกับท่านผู้ฟังเปิดรายการนะครับแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตปิดพวกนี้ทิ้งโอเคครับรู้สึกภาพของผมไม่ขึ้นนะคุณอาคมนะครับรู้สึกมันนะมีกลมๆหมุนๆอยู่ไม่กล้าหน้าโชคเหรอเออจริงนะเนี่ยเปิดแล้วแต่มันไม่ยอมออกสงสัยกาดแน่นครับช่วงนี้นะก็นะครับจังหวะครับหยอกเล่นนะครับครับก็ครับในจังหวะนี้เนี่ยไอ้เรื่องการเปิดหน้าไม่เปิดหน้านะครับหมัดตรงหมัดอ้อมนี่ก็คงจะต้องใช้ทั้งหลายๆอย่างนะครับปนๆกันเพราะว่าการต่อสู้นี่มันมาถึงจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรานะถ้าวิเคราะห์ทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราเนี่ยทางเขาเองก็มีตัวแปรที่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะครับเล่นกันเองก็เยอะนะแต่ว่าเป็นเล่นจริงเล่นปลอมนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้สุเทพก็โดนน้องชายโดนนะครับชวนนนท์ประชาธิปัตย์โดนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากลุ่มกปปส.ที่รวมหัวกันเนี่ยพะเยอหน้ายิ่งใหญ่ในบ้านในเมืองหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มสันติอโศกเก่าหรือว่ากลุ่มพันธมิตรเก่าในคุณคมเราจะเห็นว่าพะเยอหน้าขึ้นมาไม่ได้เท่าไหร่นะครับทหารครองเมืองจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าทหารเองนะก็ดูเหมือนว่าจำเป็นจะต้องวางทีท่าเหมือนกันนะจะยกภาพพวกตัวเองขึ้นมามากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็รู้ว่าบางพวกเนี่ยก็คุมยากอยู่เพราะนั้นเนี่ยคนที่คุมทหารก็อาจจะต้องระวังเนื้อระวังตัวเหมือนกันก็เลยดูเหมือนว่าแม้กระทั่งในกองทัพคุณอาคมก็พูดว่ามันก็เล่นกันอยู่จ้องๆกันอยู่เหมือนกันนะครับประยุทธ์วันนี้นี่ก็จะปาดลำบากเหมือนกันและโดยสันดานก็เลยชอบใช้อำนาจอยู่แล้วมันก็เลยจำเป็นต้องสำแดงอย่างเนี้ยลงไปเมื่อไหร่ก็คงจะโดนนะครับแต่นี้ในขณะที่เรามองฝั่งตรงข้ามอย่างนั้นเนี่ยผมเองจริงๆคุณคมเป็นห่วงขบวนของพวกเรามากกว่าคือในภาวะที่ทางเสรีไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังเรียกว่าวางแผนดำเนินการอยู่ใต้ดินนะครับเริ่มจะจัดขบวนจัดองค์กรซึ่งการจัดองค์กรเพื่อจะเป็นองค์การเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพี่น้องอยู่ข้างนอกเองก็ได้รับรู้นะความเป็นไปในบ้านในเมืองรู้ถึงความลำบากของพี่น้องตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้นะครับคนเขาก็ทำนายมาแล้วว่าลำบากนะครับสำนักข่าวในตะวันตกเนี่ยเขาก็ว่าโอ้ยไม่มีทางโตได้หรอก
แล้วยิ่งทหารไม่มีฝีมือนะประยุทธ์บอกว่าที่มาทำเพราะจำเป็นต้องทำเท่านั้นแล้วใครเชิญมึงมาทำอะไรเงี้ยนะเราก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนะครับทั้งการกดขี่ข่มเหงการไล่ล่าไล่ล้างพี่น้องการกดหัวไม่ให้ลุกขึ้นสู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินแล้วก็ช่องทางของการต่อสู้ของขบวนที่จะต่อต้านในพวกเผด็จการเนี่ยมันยังปรากฏไม่ชัดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือมีกลุ่มก้อนต่างๆยกตัวเองขึ้นมาต่อสู้มีความกล้ามากขึ้นอันนี้เราเห็นเป็นเชิงบวกแต่ที่น่าเป็นห่วงคุณอาคมครับก็คือว่าในขบวนที่มันต่างคนต่างลุกขึ้นมาพูดเนี่ยแต่ละคนก็โชว์ภูมิเองนะครับก็จะด้วยเจตนาดีจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะนะครับแสดงตัวตนของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่จะพูดแทนใครยังไงในนามของใครก็แล้วแต่มีกลุ่มมีก้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยแน่นอนความเป็นเอกภาพมันยังไม่เกิดแล้วในความที่เป็นเอกภาพไม่เกิดขึ้นในกระบวนตามธรรมชาติในคุณคมมันก็มีคนพูดเหมือนกันเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันมีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสอดมาแทรกหรือเปล่าเพราะว่าการจะจ้องทำลายกระบวนที่เป็นหัวและตัวแรงสำคัญของฝั่งแดงเนี่ยเขาทำทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับคนไหนที่เขาจัดการได้เขาจัดการหมดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคำถามตรงเนี้ยคุณอาคมวันนี้เราอยากให้คุณอาคมช่วยให้ข้อคิดพี่น้องเราหน่อยว่าในขบวนของเราเนี่ยนะการจะต่อสู้วิพากษ์วิจารณ์หรือการนะจะปักหลักว่าจะเอาประเด็นไหนมาพูดแล้วจะรวมเนื้อรวมตัวกันอย่างไรจะเริ่มจากตรงไหนในขณะที่ภาพมันไม่ชัดเนี่ยนะครับทุกคนที่จริงก็มีสิทธิ์ที่จะทำจะพูดจะแสดงความเห็นในจุดของตัวเองนะอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแต่พูดอย่างไรทำอย่างไรมองกันอย่างไรในขบวนของเราเพื่อให้มันเติบโตมากกว่าทำลายกันเองเนี่ยผมคิดว่าในภาวะอย่างนี้นะครับคุณอาคมถ้ามีประเด็นที่อยากจะพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องที่รอรับฟังแล้วก็งงๆแล้วก็อยากจะได้แนวทางอยู่นะครับก็เท่าที่ฟังคุณเทียนดินมานี่มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้อำนาจของกองทัพเวลานี้ผมก็น่าเป็นห่วงแต่ก่อนที่จะพูดเนี่ยผมขอพูดในส่วนดีก่อนผมขอชื่นชมเนี่ยในกลุ่มพี่น้องคนไทยเนี่ยในนครซิดนีย์ไม่ใช่ว่าเพราะผมอยู่ออสเตรเลียอยู่ที่ซิดนีย์แล้วก็มาโฟมาชมเหมือนความจริงผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยกับองค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มคนไทยจัดตั้งขึ้นแล้วก็ไปให้กำลังใจไปแสดงความขอบคุณยี่สิบห้าปีเนี่ยของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีต่อไทยตรงนี้ส่งผลดีนะคือคุณจูลี่บิชช็อปเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเขาย่อมต้องมีการกำหนดแนวทางซึ่งเรียกว่าเป็นนโยบายระหว่างประเทศไว้อย่างชัดเจนเขาถึงกล้าที่จะประกาศว่าจะลดขั้นความสำคัญทางการทูตกับประเทศไทยตรงนี้ที่ผมบอกว่าส่งผลดีเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการยับยั้งเนี่ยในการใช้อำนาจอย่างชนิดไม่บรรยะบรรยังของนายสมศักดิ์ชาได้ว่าจริงๆและสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ากดทับคนไทยเนี่ยนะให้อยู่ภายใต้อำนาจกระบอกปืนเท่านั้นไม่สำเร็จหรอกต่างชาติต่างเมืองคนที่มันมีความแข็งแรงกว่าอย่างประเทศออสเตรเลียอเมริกายุโรปหลายประเทศเขาไม่เห็นด้วยเขาถึงออกมาต่อต้านซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาข่าวที่น่ายินดีที่ถึงขั้นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเนี่ยของออสเตรเลียใช่ไหมออกมาพูดเป็นข่าวเราจะยกระดับความสำคัญเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยน้อยลงเพราะว่ามีคนไทยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไปล็อกไปให้กำลังใจตรงนี้ก็ต้องขอชมด้วยความจริงใจทีนี้ส่วนกระแสความสับสนเนี่ยคุณเจมินมันกว้างนะคุณเจมินอยากจะให้ผมพูดอันไหนก่อนหลังล่ะครับหมายถึงว่าผมที่คนมาโจมตีอะไรต่ออะไรด่าทอกันแบบครับที่จริงประเด็นวันนี้เนี่ยผมคิดว่านะคือประเด็นว่าเสื้อแดงที่มีอยู่หลากหลายกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหลักๆที่วันนี้ตกเป็นเป้านะของการเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์ก็จะเป็นกลุ่มทางคุณทักษิณตระกูลชินวัตรทั้งพี่ทั้งน้องแหละครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มนปช.ซึ่งวันนี้ก็บทบาทเนี่ยทั้งเงียบทั้งหายไ
แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจจะยังหวังมีความหวังกับกลุ่มนี้อยู่นั่นกลุ่มหนึ่งที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มนะหลายๆกลุ่มแต่กลุ่มพวกเรานี่ก็โดนนะครับกลุ่มที่ชูประเด็นเรื่องเจ้าบางคนก็บอกว่าอู้ยพวกนี้เนี่ยนะทำไปเนี่ยไม่คิดหน้าคิดหลังใจร้อนหรือเปล่าเนี่ยจะทำให้คนเมืองไทยเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปก็จะมีแต่ละกลุ่มก็มีความเห็นแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆที่โดนหนักๆนี่น่าจะเป็นกลุ่มทางชินวัตรนะครับแล้วก็แนวทางการต่อสู้ในกรอบของนั่นแหละนะครับทางพรรคเพื่อไทยนักการเมืองนปช.นะครับแล้วขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คงจะต้องพูดด้วยเหมือนกันคือพวกนี่แหละที่ชูประเด็นเรื่องเจ้าเรื่องทั้งหลายเนี่ยก็จะมีคนพยายามจะดิสเครดิตเท่าที่ผมจับนะครับดิสเครดิตทำลายในลักษณะต่างๆนานาฝั่งตรงข้ามเขาทำอยู่แล้วนะคุณอาคมเฉพาะส่วนที่เป็นหัวหอกสำคัญของการปฏิวัติเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาชี้เป้าแล้วเขาจะพยายามจะกำจัดมาตั้งนานแล้วภาคีไทยประชาชนมหาวิทยาลัยประชาชนนี่เราโดนมาตลอดเลยนะครับมันเขาทำทุกวิถีทางซึ่งผมวันหลังผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีลักษณะของแม้กระทั่งนะในกลุ่มที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ผมแปลกใจนะคุณอาคมบุคคลที่มีคุณูปการต่อสู้มายาวนานอย่างอาจารย์ชูพงษ์นะครับอย่างคุณแอนตี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ในสไตล์ในรายละเอียดแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแต่ว่านะครับวันนี้กลับกลายเป็นว่าถึงเวลาที่ต้องรวมตัวเข้าไปสู้กับศัตรูเนี่ยมันมีกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างจะดูเหมือนแล้วก็ทำมาจริงๆบางกลุ่มเนี่ยทำมานานเป็นลักษณะเหมือนจะเหยียบขบวนที่มีแนวทางปฏิวัติให้จมแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาแต่ยกขึ้นมาในความชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่ได้บางทีเราก็เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นคนที่มีการต่อสู้ชัดเจนมาก่อนคุณอาคมคือชื่อในช่วงที่เสื้อแดงเขาต่อสู้ลุกกันเต็มที่เนี่ยในแนวทางทฤษฎีเขาก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วแนวทางการไปร่วมต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับพี่น้องเราก็ไม่เห็นชัดอ่ะเราไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนเนี่ยแล้วพวกนี้พอโผล่ขึ้นมาปุ๊บวันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมาชิงธงแล้วก็เหยียบคนที่เขาต่อสู้กันมายาวนานเนี่ยนะลงแล้วก็จะพยายามให้มวลชนไข้เขไปว่านะครับผิดทางนะมิตอนนี้มันก็มีฝั่งตรงข้ามที่เข้ามาบอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วบางคนนี่ถึงขนาดว่าอย่างวันชัยพรมพาและลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยคุณอาคมวันนี้ก็ยังออกมาพูดอีกนะว่าอาจารย์ชูพงษ์นี่หลงทางเป็นกระทิงแดงเก่าพยายามจะเอาประเด็นนี้ออกมาพูดซึ่งผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีทั้งฝั่งตรงข้ามที่ต้องการทำลายและขณะเดียวกันอาจจะมีฝั่งพวกเราเองที่อาจจะมีจุดยืนเน้นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์อะไรทั้งหลายตามแนวทางที่เขาคิดประทำได้แต่จะด้วยความไม่ประสีภาษาหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็อยากให้คุณอาคมลองวิพากษ์วิจารณ์ดูหน่อยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมได้ยินมาบ้างนะได้ยินมาบ้างครับแต่สิ่งที่ผมได้ยินมาก็รู้สึกจะคุ้นหูคุ้นตานะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไปติดตามในรายละเอียดหนึ่งนั่นก็คือผมก็เห็นว่ามันเป็นกลุ่มพวกพรรคพวกเดียวกันก็เป็นส่วนใหญ่เป็นแฟนๆของผมด้วยซ้ำไปครับสองเนี่ยตาผมไม่ดีก็จะไปติดตามดูลิงก์นู้นลิงก์นี้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ลำบากมากสำหรับผมแต่แม้กระนั้นจะมีทีมงานเนี่ยมาพูดมาเล่าให้ฟังเหมือนกับที่คุณเจมลินบอกมาทั้งหมดเนี่ยครับผมจับประเด็นใหญ่ๆได้เนี่ยมีสองสามประเด็นด้วยผมเชื่อนะว่านักสู้จริงๆเนี่ยที่เสียงเป็นเสียงตายเนี่ยด้วยความสมัครใจจริงๆจะไม่มีใครโทษเลยว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับจริงๆก็ต้องควรจะต้องให้เกียรติคุณชูพงษ์เนี่ยยกตัวอย่างเป็นคนต้นๆเลยที่แตกคอกับไอ้สามเก๋อเพราะว่าคุณชูพงษ์เนี่ยขึ้นไปพูดความจริงการสนามหลวงเนี่ยรู้สึกเขาจะไม่ยินยอมเนี่ยที่จะให้คุณชูพงษ์ได้พูดอย่างเต็มที่จำกัดเวลาบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างผมไม่ได้ว่าคุณชูพงษ์เนี่ยผิดหรือว่านปช.ผิดเพียงแต่ว่านปช.เขามีความคิดอย่างนึงว่าถ้าเผื่อคุณชูพงษ์พูดความจริงไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะอาจจะเป็นสายล่อฟ้าอาจจะเป็นปัญหาเนี่ยถูกกระแสต่อต้านจากฝั่งตรงข้ามเยอะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่ๆก็เลยทำให้คุณชูพงษ์เนี่ยนะประสบความยุ่งยากและลำบากเดือดร้อนต้องออกจากนอกประเทศคือพงษ์นี่โดนหมายจับเป็นอันดับต้นๆครับเพราะฉะนั้นคนที่เสียสละขนาดนี้ระดับนี้จริงๆว่าอย่าไปด่าทอหรืออย่าไปว่าแต่
อาจจะมีแค่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจงใจหนึ่งนะที่จะทำให้เกิดความร้าวฉานเกิดความแตกแยกเพราะจริงๆแล้วถ้าพี่น้องคนเสื้อแดงนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าแตกแยกกันซะเองได้ประโยชน์ก็จะเป็นคุณอุปการต่อฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมคุณเจียงเรียนครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเห็นฝาดงวงฝาดงาพยายา